ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์สวัสดีค่ะพบกับฟู้ดไกด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหารไทยยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีมีรสชาติกลมกล่อมไม่จัดจ้านเกินมากนักบวกกับความกรุบกรอบของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ได้รสชาติและรสสัมผัสที่ต่างจากอาหารไทยจานอื่นๆและสามารถนำไปเป็นกับแกล้มในวงนักดื่มได้อีกด้วยคุณค่าทางโภชนาการเนื้อไก่ถือเป็นแหล่งรวมของโปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยในการลดน้ำหนักสารทริปโตเฟนในเนื้อไก่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายสามารถต้านอาการซึมเศร้ามีสารเซโรโทนินช่วยในการนอนหลับมีวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดและป้องกันอาการเหนื่อยล้ามีสารซิลิเนียมที่เป็นแหล่งรวมไอโอดีนที่จะช่วยบำรุงต่อมไทรอยด์และเนื้อไก่ยังเป็นแหล่งรวมเหล็กช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคมะเร็งและโรคร้ายอื่นๆในเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีไขมันชนิดดีมีแร่ธาตุที่สำคัญมากมายอย่างฟอสฟอรัสแมงกานีสโพแทสเซียมสังกะสีโซเดียมและแมกนีเซียมอีกทั้งยังมีวิตามินอีในปริมาณมากและมีเส้นใยสูงช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคกระดูกพรุนลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดชนิด LDL ลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีโรคความดันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมไปถึงการบำรุงกระดูกบำรุงสันตาลดปัญหาเลนตาเสื่อมและระบบการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติส่วนผสมในการทำได้แก่เนื้อไก่หั่นชิ้นซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยน้ำตาลวายน้ำมันพืชพริกหยวกหอมใหญ่กระเทียมเม็ดมะม่วงหิมพานต์วิธีการทำขั้นแรกตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนำกระเทียมและไก่ลงไปผัดตามด้วยน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลวายแล้วผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่หอมใหญ่พริกหยวกและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปผัดให้เข้ากันเสิร์ฟใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ